นี่ครับวันนี้ก็ไม่อยู่ที่สี่แยกสมอนะครับเดี๋ยวจะตามป้าดือไปนะครับเดี๋ยวไปดูลูกไก่นะครับของน้านะครับไปดูที่บ้านข้าวเพชรนะเดี๋ยวตามไปครับเลี้ยงเป็ดแล้วก็ขายไข่เป็ดเองนะครับเอามาวางที่สี่แยกทมนะครับก็อยู่แบบนี้ครับเหมือนป้าติ๋วครับอยู่แบบนี้ครับเดี๋ยวตามไปดูลูกไก่ก่อนนะครับที่บ้านข้าวเพชรนะครับครับเมื่อมาถึงแล้วก็เข้ามาดูกันเลยนะครับจากเมื่อปีไหน2ปีที่แล้วมั้งเนาะจากเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็ได้มาดูตรงนี้นะครับตอนที่นะกำลังเอาลูกไก่มาลงนะครับแต่วันนี้เห็นนะบอกว่าลูกไก่เยอะนะครับก็เลยอยากขายนะครับวันนี้ก็เลยจึงแวะมาดูก่อนนะครับเราก็จะมีเล้าสองเล้าอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็มีเล้าอยู่ตรงนี้ด้วยเล้าใหม่อยู่ตรงนี้นะครับจากตอนนั้นเรามาดูตรงนี้นะครับแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงเป็ดนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเป็ดแสดงว่ามีเป็ดด้วยนะครับต้องมาดูครับมีเป็ดหรือเปล่าโอ้นี่ครับเป็ดกี่ตัวเนาะนาดือกำลังไปซื้อกำลังไปซื้ออาหารอยู่ที่ร้านปานุนะครับโอ้มีที่อนุบาลลูกไก่เยอะแยะเลยตรงนั้นก็มีด้วยนะครับนาเขาขายตลาดเขียวด้วยนะครับก็เลยต้องทำไว้เยอะนะครับเดี๋ยวไปดูลูกไก่ตรงนี้ก่อนนะครับนั่นเจอแล้วลูกไก่เยอะเลยนั้นสวยครับลูกไก่สวยๆเลยนะครับรุ่นนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับจองเมื่อกี้นะครับก็เลยแวะมาดูนะครับข้างในก็มีนะครับเมื่อก่อนก็จะมีเล้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับจะมีเล้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับยาวไปถึงตรงนู้นนะครับที่จะมีเล้าอยู่ตรงนี้นะครับเลี้ยงหมูด้วยเลี้ยงไก่ด้วยนะครับอันนี้ทําอยู่ฝั่งนู้นใหม่แล้วก็เลยฝั่งนี้มันเก่าแล้วก็รื้อออกนะครับนี่ครับเล้าเก่าเหมือนกันนะครับน้ามาแล้วครับไปซื้ออาหารไก่มาแล้วกรงรักษาไก่
ข้างในมีอีกไหมโอ้น่าอ๋อตอนนั้นดูแล้วนู่นมีแม่อีกแม่หนึ่งอยู่ฝั่งนี้เมื่อกี้น้าไม่ยอมเอาเข้ากรงนะครับเนี่ยแม่หนึ่งตั้งหลายตัวนะครับแม่หนึ่งนี่สิบกว่าตัวนะครับมองผมนี่ให้เดินแบบนี้ตายหมดนะครับตรงนั้นก็มีเล้าหมูเก่าก็วันนี้ก็มาดูแล้วเล้าฝั่งนู้นมีอยู่ไหมอ๋อเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวไปดูจิ้งหรีดหน่อยเนาะผมว่าเห็นรังจิ้งหรีดอยู่เฮ้ยเขาทำอะไรนะเป็ดไข่10ตัวนะครับเป็ดไข่พวกนี้มันตื่นคนง่ายนะครับนี่ครับแค่เดินเข้ามาก็วิ่งหนีแล้วนะครับเหมือนกับเป็ดของลุงแสนที่พร้อมไข่แล้วแต่ตื่นมานะครับมันไม่ไข่พอขายออกไปก็ไข่เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็ดพวกนี้มันขี้ตื่นนะครับไปครับเดี๋ยวให้เป็ดกินน้ำกินข้าวก่อนโอ้ตรงนั้นก็มีใหม่ด้วยตรงนั้นก็ทำใหม่ตัวน้องหมู2ตัวอันนั้นเราหมูแล้วโอ้ตัวนี้โอ้เสียดายโอ้เมื่อก่อนนะเลี้ยงไก่ตรงนี้นะครับแต่นี้เปลี่ยนแปลงแล้วขยายฝั่งนู้นเป็นสวนครัวอ๋อฝั่งนู้นก็ของยายด้วยนะนี่อ๋อตัวนี้เป็นสวนครัวแล้วฝั่งนู้นก็เป็นหมูเมื่อก่อนตรงนี้เป็นไก่ตอนนั้นเลี้ยงอะไรนะมาจากไอ้ฟาร์มสุรินทร์นะไก่กับไก่พื้นบ้านใช่ไหมตอนนั้นอ่ะไก่อันนี้กี่วันแล้วอันนี้ได้2อาทิตย์แล้ว2อาทิตย์แล้วคิดยังไงถึงมาเลี้ยงจิ้งหรีดนี่ก็เห็นว่างานเบาๆมันไม่ค่อยยุ่งยากลำบากเราไปทอดเองไหมไม่ขายส่งไหมคะขายส่งเลยขายกิโลเท่าไหร่โลละร้อยโอ้ละร้อยร้อยเดียวทุกวันนี้ยายได้รังกี่กิโลเนี่ยโอ้ได้รัง8กิโลหึทำไมนายน้อยจังโอ้คุณหัดเลี้ยงอ่ะมันตายบ้างอะไรบ้างยังไม่ชำนาญเต็มที่นะโอ้ยังไม่ชำนาญเนาะหัดเลี้ยงนี่หัดเลี้ยงได้หัดเลี้ยงได้รังละ8กิโลแล้วพันนี่ไปกะโหลกป่ะหน่อยนี่นะอันนี้พันอะไรทองดำทองแดงใช่ไหมแดงหนึ่งเอาพันโอ้ยเอาพันมาจากไหนเอาพันมาจากบ้านลุงเลงอ๋อพันตะบีทองดำทองแดงนะครับรุ่นนี้40ใช่ไหม45วันเนาะประมาณนั้นแหละจิ้งหรีดทองดำทองแดง45วันนะครับจับขายพร้อมไข่นี่ขายหลายอย่างนะครับ ทำตลาดเขียวต้องผสมผสานนะครับผสมผสานนู่นนี่นั่นเอาอย่างเดียวไม่รอดหรอกนั่นนี่แหละสิ่งที่ผมต้องพาเพื่อนๆมาดูก็อย่างนี้ครับมาดูเขาเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับว่าอันนี้แผงไข่ทิ้งแล้วยังไม่ทิ้งมันตากแดดโอ้นี่ครับมีสวนครัวนะครับคือเห็นปลูกแบบนี้นะครับเขาเอาไปขายได้ตังค์นะครับนี่ตอนนั้นตอนปีที่ผมมามันยังไม่มีนี่นะโอ้อยู่กับพื้นดินแบบนี้เลยหมูก็ให้อาหารเม็ดนะครับนี่งานโดนใบหูหมูมันชอบเล่นแบบนี้ครับดินแบบนี้มันเย็นนะครับนี่ครับเราก็มาดูเขาว่าเขาทำยังไงเขาถึงได้รวยนะครับ
ฝั่งนู้นก็เป็นเล้าไก่ของลุงจำนะครับนี่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เลยนั่นครับเล้าไก่ลุงจำครับอยู่ตรงนู้นโอ้นี่ติดกันกับลุงจำด้วยนี่นี่เล้าหมูข้อควายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เล้าไก่นะครับเออผมไม่เคยเข้ามาตรงนี้เนาะไม่ถ้างานเกินไปมันเลยยากมันไม่เคยอ่ะนะใส่ตัวมันโหอ๋อมันไม่เหมือนกูอีดักโอ้ยก็ไม่ใส่รังให้มันไอ้นี่ให้มันสูงเหรอแต่ว่าจะใส่จุกให้น้ำไหลหนูให้ต้องปะกอลดะลือนุ่งจับบ้านหนูบนไหนนั่นนภาลัมโอ้นี่ลูกไก่มาอยู่ตรงนี้นี่ครับรอยเขามาคุ้ยเขี่ยอยู่ตรงนี้ครับไก่มันร่มนะครับมันเย็นนะครับอันนี้ของนาด้วยเปล่าโอ้ไม่ต้องไปไหนแล้วสมพอแต่เขารวย อันนี้ถั่วเขียวเนาะอันนี้ถั่วดำนี่ถั่วเขียวคือที่เราปลูกเนี่ยเราเอาไปขายเองหมดใช่ไหมครับขายทั้งหมดมะพร้าวก็ยังไม่เต็มที่เลยครับก็คือที่ทำก็คือผู้ช่วยอ่ะใส่ปุ๋ยใส่ไรนางขาดผู้ช่วยอยู่ขาดผู้ช่วยครับทำไมไม่จ้างเขาอ่ะไม่มีตังค์อ่ะ ตังค์เยอะแยะ เยอะแยะของเขา เนี่ยถั่วกำลังออกดอกแล้วค่ะครับนี่ครับกำลังโอ้นี่กำลังกระปุ่มแล้วกำลังออกดอกพงเพียงอ่ะวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปแล้วครับต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับก็มาเดินดูของน้านะครับอ่ะต้องไปกันแล้วนะครับสวัสดีครับน้านะครับขอบคุณคุณน้านะครับขอบคุณครับที่พามาชมแล้วก็เมื่อกี้ขายไก่ให้คุณน้าด้วยตัวละ20 บาทเดี๋ยวเขามารับเองนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณน้านะครับแล้วให้คุณน้าไปนาต่อไปดูวัวไปดูวัวนะครับเดี๋ยวผมขอดูสวนแป๊บนึงเดี๋ยวตามไปนะครับครับครับขอบคุณครับนี่ครับเขาปลูกอย่างนี้เขาขายได้นะครับดังนั้นถั่วเขียวนะครับไม่มีที่ว่างเลยนะครับฝั่งนู้นถั่วเขียวทางนี้ต้นหอมและฝรั่งแซมนะครับ